วันนี้ขอเสนอบาลีวรรณคำนะครับวันนี้ขอเสนอคำว่าพระวูหรือแปลเป็นภาษาไทยว่าพบนะครับมาจากภูธาตุนะครับมาจากภูธาตุในความมีความเป็นวิธีประกอบศัพท์นะครับภูธาตุเนี่ยลัสสะคือทำให้สั้นนะครับทำให้สั้นคือลัสสะสระอูตัวนี้เป็นสระอูนะครับก็จะสำเร็จรูปเป็นพุแล้วจากนั้นก็พลึดก็คือพลึดสระอูตัวนี้เป็นสระโอตัวนี้นะครับเป็นโพแล้วก็แปลงสระโอเป็นอวะเมื่อรวมกันก็จะเป็นพระบวกอวะลบสระตัวออ่างออกก็จะสำเร็จรูปเป็นภวะหลังจากนั้นก็นำไปแจกอย่างปุริสะคืออาการในปุงลิงก็จะได้เป็นพระวูซึ่งเป็นปุงลิงแปลว่าพระวูแปลว่าอันว่าพบนะครับหรือหากเป็นภาษาไทยก็จะเป็นคำว่าพบคือสถานที่เกิดในคำว่าสถานที่เกิดเนี่ยคือมีอะไรภูธาตุในความมีความเป็นมีอัตตาหรือเป็นอัตตาที่ไหนที่นั้นจึงเป็น